เห็นปะน้ำมันแห้งแล้วค่ะน้องในสระโตเต็มแดงแล้วนะคะนี่ค่ะคนปลูกใกล้ใจหอเหี่ยวนะคะเนาะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมชมเสียงเรียนชาแนลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะพี่โดกับพี่ฟิวแบบป่อนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะพี่จับเตามาค่ะเตาน้ำบกนะคะจะมาปล่อยสาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นปะโอ้น้ำมันแห้งเนาะค่ะเนาะในสาค่ะสามนุ่มเพิ่งไปหาจ้ะไปฝ่อเตาเนาะค่ะเนาะเลยมาปล่อยสาเฮาสาเฮาก็น้ำมาไหลเนาะค่ะนี่น้ำก็ซ้ำนี่แล้วค่ะนี่ค่ะฝนตกมาฝนจะอยู่หลอดเขาบุ้งเขาก็ไหลเนาะค่ะเนาะค่ะเอามาให้ฝนลงน้ำสาเฮานี่นะคะปล่อยฝนไหวเนาะค่ะเนาะเตามีเจ็ดโตนี่เจ็ดโตเจ็ดโตนี่สำนีบ่ยิ่งมีหลายกว่านี่หาบ่พอพักหลายพักหลายโอ้น้ำมันบวกเนาะค่ะเนาะนี่ไปแล้วนี่ค่ะเอาเตามาปล่อยเนาะค่ะเนาะน้ำแห้งเอามาปล่อยซ้าเอายังเดินได้ซ้าเอาน้ำก็เลื่อนหน่อยๆค่ะกะหาฝนตกมาฝนได้หลอดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตัวหน่อยตัวใหญ่มีหลายตัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเตาเอาปล่อยเลยปล่อยเลยเอาไปปล่อยลงได้ขี้ต้มแล้วค่ะซ้ำหนุ่มน้ำในซ้ำบุกก็เลยคนรู้มีน้ำก็เลยเอามาปล่อยซ้ำเอาแล้วค่ะนี่ได้ขี้ต้มไปจับเตามาแล้วค่ะเนาะน้ำเพิ่นบุกจากซ้ำนี่ค่ะก็เลยมาปล่อยซ้ำเขาเองไปแล้วพวกบุ้งไล่ได้กินพวกบุ้งแล้วจะนี่เนาะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยยังเร็วเลยยังเร็วเลยตอนนั้นเผาเนี่ยเดี๋ยวลงน้ำอยู่ที่นี่นี่อืมก็เตือนมันนั่งตื่นน้ำอยู่เฮ้ยเจอแล้วเอาเจอแล้วหลังจากซ้ำหนุ่มเอาไปเอาเตามาปล่อยเนาะค่ะเราก็มาข้ามาบึงสวนต่อเนาะค่ะเนาะค่ะว่าเป็นยังไงแน่แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเตาน่ะก็คือน้ำในสระเพิ่นมันบกสาในถุงอย่างนั้นเนาะค่ะเนาะแล้วค่ะเตาเพิ่นก็อยู่ในสาแล้วก็น้ำก็บ่มีแล้วเนาะค่ะเนาะซ้ำนมเพิ่นไปเห็นแล้วก็เลยจับมาปล่อยสาเฮาเนาะค่ะมีหลายอยู่เพิ่นว่าแต่หาบ่ทันได้พอเพราะมันมีพวกผักตกฟังยังหลายแต่ว่าน้ำเพิ่นก็เริ่มแห้งเนาะค่ะค่ะก็ได้มา7โตเนาะค่ะเนาะเอามาปล่อยอยู่สาให้เพิ่นได้อยู่ในสาเฮาเนาะค่ะแล้วก็ในสาเฮาก็มีพวกบุ้งเพิ่นกินเนาะค่ะน้ำก็พอยังพอมีได้อยู่เนาะค่ะเนาะฝนมาเร็วกะยังสิได้อยู่รอต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเราก็มาดูสวนเฮาต่อเนาะค่ะนี่ค่ะน้ำเฮาก็ได้ฮดเล็กหน่อยเนาะค่ะนี่ค่ะกล้วยกะนี่ค่ะซอยได้สำนีเนาะค่ะเนาะค่ะได้ยอดน้ำยอดยังเพิ่นไปเนาะค่ะเนาะนี่บางส่วนเพิ่นก็ยังเขียวอยู่เนาะค่ะกล้วยเก่าเนาะค่ะเนาะกล้วยเฮาปลูกใหม่กันนี่ค่ะสภาพก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหน้าสวนเนาะจ้ะอันนี้คือถ่ายสวนเฮาค่ะข้างหลังเนาะค่ะนี่ก็คือต้นฝรั่งเฮาค่ะนี่ค่ะสะท้านน้ำเนาะค่ะเนาะก็สิเป็นสภาพนี้เนาะค่ะใบก็เหี่ยวแน่ค่ะหวกงวยมันออกมากอ่ะสิบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดล่ะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นแก่นๆเป็นหยังสิมันนะคะนะหน่วยก็หลายๆกําลังเริ่มมีหน่วยมีหยังอ่ะก็สภาพก็บ่สวยแล้วค่ะเฮาก็บ่มีน้ำฮดเพิ่นเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะก็ได้พ่อไอ้เพิ่นอยู่ได้เล็กๆน้อยๆเนาะค่ะนี่ดงกล้วยเฮาอยู่กลางสวนเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็ยังใบก็ยังเขียวอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางต้นมันก็เหลืองค่ะก็สิไปเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะก็ย่อยไปเบิดละก็ได้ฮดน้ำเล็กๆหน่อยๆไปเนาะค่ะเนาะนี่ต้นนี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ต้นเพิ่นก็สมบูรณ์แห้งเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นมาเจอแหลงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพิ่นออกเครือมาเนาะค่ะลูกเพิ่นก็สิได้แก่นไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสภาพเนาะค่ะนี่ค่ะกับประมาณ 3-4 มื้อก็ยังดีอยู่มามื้อนี้โอ้ยเนาะค่ะเหี่ยวแห้งกว่าเก่าอีกเนาะค่ะเนาะกะสิเป็นจังได๋บ่ค่ะคันมันฝนตกมาก็ได้ฟื้นฟูไปสวนนี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ต้นนี้เนาะค่ะลูกเพิ่นก็ยังดีอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะ
ฝนตกมาเพิ่นยังสิได้แทนแม่เพิ่นได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะสภาพเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไปเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะอยู่บ่ได้เนาะค่ะแดดก็แห้งๆเนาะค่ะนี่ค่ะน้ําก็บ่มีสิฮอดไปเบิดสิเบิดสวนน่ะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นแล้วก็มันหดหู่ใจเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจักสิว่าแนวใดเนาะค่ะเนาะค่ะติดได้ก็เพิ่นบ่ตกให้เฮาเฮ็ดจังได๋มื้อเช้านะคะก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องมา2เทื่อก็คือเพิ่นสิมาเนาะค่ะเนาะฝนก็อีกสักพักก็หายจ่อยหมดเนาะค่ะเนาะก็บ่เห็นมาให้เฮานี่ค่ะไปหมดแล้วเนาะค่ะเนาะจักสิว่าแนวใดเห็นแล้วมันเศร้าใจหดหู่ใจเนาะค่ะนี่ค่ะมื้อนี้ก็เหี่ยวแห้งจิว่าตายเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเห็นแล้วก็นี่ค่ะหดหูใจเนาะค่ะเนาะค่ะกล้วยนี่ค่ะบ่ได้ปลูกง่ายสมซื้อกล้วยๆได้เนาะค่ะเนาะค่ะกล้วยก็ปลูกเพราะต้องใส่ใจดูแลจังสิได้เป็นกล้วยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะค่ะนี่ค่ะคนปลูกใจใจห่อเหี่ยวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคนดูแลคนปลูกคนเคยเบิ่งนี่แหนมว่ากล้วยสวยงามนะคะมาเห็นกล้วยของเฮาเป็นจังซี่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็รู้สึกเศร้าใจเนาะค่ะเนาะก็ให้ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะบ่มีไผสิดีเรียงใดเนาะค่ะก็เป็นแบบนี้แหละค่ะก็สิจังได๋ๆเนาะค่ะเนาะน้ําเฮาก็เบิดเฮาก็เบิดแล้วค่ะต้องปล่อยเป็นไปตามเวรตามกรรมคิดซะแบบนี้เนาะค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะข้างหลังนี่เขียวอยู่ก็เพราะว่าข้างหน้าเพิ่นก็บังแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่ากล้วยเฮามันต้นใหญ่ใบหนาเนาะค่ะแล้วก็ส่วนหน้าก็สิทยอยไปเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะส่วนหน้าเนาะค่ะนี่ค่ะค่ะเหลือแต่ส่วนกลางๆเนาะค่ะเล็กๆหน่อยๆนี่ค่ะยังเหลืออยู่ค่ะนี่ค่ะก็มีฝนมาก็คือสิได้หรือไม่ค่ะทําเฮ็ดใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเขาเฮาก็ได้ตลอดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ว่าฝนสิมาฝนสิมาก็เพิ่นหอท่อจักเทื่อนี่ก็ว่าพายุเข้าเนาะค่ะก็รออีกเบิ่งเนาะค่ะเนาะจังมือ2มือมันหาเพิ่นได้มาลุงมาหาเฮาเนาะค่ะนี่ค่ะเขามาถ่ายคลิปไม่สวนกับสิบอยากเขามาแล้วค่ะเนาะค่ะเห็นแล้วมันดูหดหูใจเนาะจ้ะนี่ค่ะอยากให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าเขาเป็นจังใดแน่ค่ะก็เลยเขามาเบิ่งมาถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะมันว่าจะต้นกล้วยเนาะค่ะเนาะต้นมักมีนะคะเนาะต้นใหม่ใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพวกก็เริ่มเหี่ยวทยอยเหี่ยวหมดเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะต้นบางมีเพื่อว่าต้นขนุนของเฮานะคะใบก็เริ่มเหลืองนี่ค่ะสภาพก็เป็นแนวนี้เนาะค่ะเนาะค่ะต้นไผ่ต้นยางก็เหี่ยวหมดคือกันเนาะค่ะใบเพิ่นก็เริ่มเหี่ยวเริ่มยางค่ะตอนกลางวันเนาะค่ะเนาะค่ะหน่วยเพิ่นออกมาก็สิเป็นแบบว่าเต็มหน่วยแล้วค่ะเป็นเหี่ยวเป็นยางกันไปเนาะค่ะเนาะดูบางมีต้นนี้ก็หลายๆเนาะค่ะเนาะต้นเพิ่นก็สิเริ่มใบเหลืองแน่เนาะค่ะนี่ค่ะสภาพมื้อนี้ก็มีแต่แดดคือเก่าเนาะค่ะเมฆก็บ่มีเนาะค่ะเนาะท้องฟ้าก็สดแจ่มใสแห้งคือเก่าแล้วค่ะฮ้อนเหมือนเดิมเนาะจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศในสวนของเฮาก็มีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ความเหี่ยวของต้นไม้เนาะค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะก็เฮาก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะช่องของเฮาโปรดติดตามทำบินชาแนลเนาะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปใหม่ต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ
Masa pada oleh tu, nak ku.